สวัสดีครับแฟนคลับตรงไปตรงมาพบกันยามเช้านะครับวันนี้เป็นวาระพิเศษหลังจากที่ได้อ่านข่าวตอนเช้าอดไม่ได้ในการที่จะพูดคุยกับท่านผู้ติดตามรายการตรงไปตรงมานะครับแฟนคลับทั้งหลายในประเด็นของการไล่จับส.ส.ที่ขายตัวนะฮะซึ่งเป็นข่าวคราวโดยเฉพาะยิ่งมีการเปิดคลิปนะฮะของส.ส.ประเสริฐพงษ์ สอนุวัฒน์ที่มีการพูดคุยกับส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่นะที่มีการย้ายพรรคไปอยู่พรรคหนึ่งแล้วก็มีข่าวคราวการพูดคุยถึงเรื่องของการว่าจะมีการจ่ายเงินจ่ายทองหรือมีการซื้อกันหรือไม่วันนี้ขับรถไม่ได้ขับรถนะครับนั่งข้างๆมีคนขับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าแหมนะครับขับรถแล้ว อะไรนะมาออกรายการสดเรียนท่านผู้ชมนิดนะครับไม่ได้ขับรถขับราอะไรแต่อยากจะพูดคุยให้วิจารณ์สั้นๆง่ายๆนะว่าส.ส.ที่ขายตัวหรือไม่อย่างไรนะครับกรณีอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ไป อยู่กับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งถ้าเรามาดูนะครับการพูดคุยระหว่างส.ส.ประเสริฐพงษ์กับอดีตส.ส.อีกท่านหนึ่งนะครับอดีตส.ส.อนาคตใหม่นะปัจจุบันยังเป็นส.ส.อยู่ในประเด็นที่บอกว่าเรื่องเงินก็มีส่วนอันนี้ก็น่าคิดนะฮะว่าเรื่องเงินก็มีส่วนนั้นหมายถึงอะไรถ้ามาดูคุณศรีนวลบุญลือนะฮะแต่เดิมเคยพูดกับสื่อไว้บอกว่าการย้ายมาอยู่พรรคภูมิใจไทยนั้นนะฮะไม่ได้เงินแม้แต่สลึงเดียวแต่ถ้าเราไปดูคลิปที่มีการพูดคุยกันระหว่างส.ส.ประเสริฐพงษ์นะกับคุณศรีนวลบุญลือคุณศรีนวลบุญลือพูดคุยกันในลักษณะว่านะไอ้เรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองเนื่องจากว่าส.ส.ประเสริฐพงษ์เนี่ยได้ถามว่าเอ้ามันมีบรรทัดฐานนะในการจ่ายเงินกันบ้างหรือไม่หรือว่ามันเป็นบรรทัดฐานอย่างไรในการย้ายไปอยู่พรรคนี้คุณศรีนวลบุญลือก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้พูดไม่ได้นะจะต้องไปนั่งคุยกับผู้ใหญ่เดี๋ยวจะพาไปถ้าย้ายมานะฮะแล้วก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้มันคุยกันทางโทรศัพท์ไม่ได้ก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับว่าการย้ายพรรคไปอยู่พรรคหนึ่งนั้นเนี่ยมีเรื่องการขายตัวกันจริงหรือไม่มีการซื้อตัวกันจริงหรือไม่อันนี้ผมว่าท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับแฟนคลับน่าจะพิจารณาได้โดยเฉพาะเยซี่ของคนที่รักประชาธิปไตยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อดเอามาพูดไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นหนึ่งท่านผู้ชมฮะประเด็นที่คุณอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมีการบันทึกคลิปกันมันเกิดโรคอะไรเปิดคลิปโตๆกันแล้วนะฮะพฤติกรรมอย่างนี้เป็นพฤติกรรมกุ๊ยนะฮะมันได้อะไรขึ้นมาน่าสนใจฮะผมว่าการบันทึกคลิปอันที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมถ้าเป็นการบันทึกคลิปเรื่องการซื้อขายตัวส.ส.เหมือนวัวเหมือนควายเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่น่าจะเป็นพฤติกรรมกุ๊ยนะหรือท่านคิดอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นสั้นๆมาหน่อยดิการที่บันทึกคลิปการสนทนาสมมุติว่ามีการซื้อขายกันจริงนะฮะแต่ผมฟังคลิปแต่ท่านผู้ชมก็คิดต่อกันละกันว่ามันจริงหรือมันเท็จนะฮะเพราะเขากล้าออกมาแฉต่อสังคมพฤติกรรมอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นพฤติกรรมกุ๊ยในมุมของผมนะน่าจะเป็นพฤติกรรมนะของคนดีอ่ะเขาบันทึกกันมากกว่านะฮะสำคัญวันนี้เราถ้าดูรัฐบาลนี้บอกว่าจะพัฒนาการเมืองถ้าพัฒนาการเมืองจะพัฒนาได้ยังไงถ้ามีการซื้อตัวส.ส.แบบวัวแบบควายกันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็เอาวัวควายเข้าสภาอันนี้สมมุติว่าซื้อจริงเฉยๆนะครับมันก็เอาวัวควายเข้าสภาแล้ววัวควายเข้าสภาเนี่ยนะมันจะไปทำอะไรให้ประโยชน์ประชาชนมันก็คิดถึงประโยชน์เรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองข้อกล่าวอ้างบอกว่าเอานะครับผมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าพักบางพักนะเพื่อให้มันตอบโจทย์หรือว่าสามารถแก้ปัญหาได้ผมว่าอันนั้นเป็นเรื่องคำอธิบายมากกว่าสังคมคงจะพูดยากนะครับอ่ะวันนี้เอาง่ายๆสั้นๆท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่นะครับว่าการย้ายพักบางพักนะครับย้ายพักของส.ส. อดีตส.ส. อนาคตใหม่ไปอยู่พักบางพักนั้นมีการซื้อตัวหรือขายตัวนะครับหรือมีการซื้อตัวส.ส.กันบ้างหรือไม่อย่างไรก็เป็นประเด็นที่ชวนคิดนะครับขณะที่ตอนนี้นั่งรถนะฮะ
แต่ไม่ได้ขับนะครับเรียนท่านผู้ชมอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะว่าแหมขับรถมาพูดคุยทางโทรศัพท์ไม่ใช่นะครับมีคนขับแล้วก็อ่านข่าวก็อดจริงๆอดที่จะมาพูดคุยทักทายตอนเช้านะครับในประเด็นอย่างนี้ไม่ได้ในส่วนสภาก็ไล่กันไปนะครับส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไล่นายกรัฐมนตรีข้างนอกเราก็อย่าลืมนะครับวันนี้นักศึกษาออกมาเรียกร้องเพื่อไล่พลเอกประยุทธ์ก็เยอะแยะมากมายหลายสถาบันนะครับไม่น้อยเลยทีเดียวนะมีการตั้งแฮชแท็กแต่และสถาบันกันออกมานะก็เป็นประเด็นที่เราคงจะต้องติดตามเรื่องการเมืองนะครับกันต่อไปอ่ะนะครับสรุปวันนี้เราลองไล่จับตัวส.ส.ที่ขายตัวกันดูนะครับว่าจะจับได้หรือไม่เพียงใดแต่ถ้าเปิดคลิปแล้วผมก็อดคิดไม่ได้ว่ามันน่าจะมีนะนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าซีกส.ส.อนาคตใหม่นะครับที่เขาเลือกไปเนี่ยนะครับเป็นซีกประชาธิปไตย 100% คนอยากเห็นประชาธิปไตยนะครับอยากเห็นการพัฒนาการเมืองในเชิงประชาธิปไตยจึงไปเลือกอนาคตใหม่ในส่วนที่เขาเลือกอนาคตใหม่แต่ปรากฏว่าส.ส.ที่เขาเลือกในซีกประชาธิปไตยกลับไปย้ายอยู่ในซีกของสืบทอดหรือสืบทอดเผด็จการอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สังคมจะต้องเก็บไว้อย่าลืมนะครับว่าต่อไปต่อให้ย้ายพรรคไหนคนอย่างนี้เขามีแนวคิดอย่างไรอันนี้เป็นการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนขอบคุณทุกท่านที่ทักเข้ามาในช่วงเวลาสั้นๆนะครับถ้ามีเวลาเช้าๆจะพยายามทักทายพูดคุยกันกับรายการตรงไปตรงมานะครับวันนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวผมจำเป็นจะต้องเดินทางไปต่อที่จังหวัดชลบุรีไปพัทยานะครับไปศาลจังหวัดพัทยานะครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ติดตามในระยะเวลาสั้นๆมีเล็กๆน้อยๆเราอาจจะมาพูดคุยกันครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ